คนจีนฉีดวัคซีนอยู่2ตัวก็คือซีโนแวคและซีโนฟาร์มเท่านั้นนะนะคือเขายังไม่มีการฉีด mRNA ในประเทศว่าแต่เชื้อตายอย่างเดียวยังไม่ได้รับการอนุมัติแม้ว่าจะมีการทดลองมันก็เลยทำให้คนจีนเนี่ยนะครับพอเปิดประเทศปุ๊บข้ามฝั่งไปฉีดยาในต่างประเทศใช่ตอนนี้เป็นอย่างนี้กันเยอะนี่ผมเพราะว่าในรอยเตอร์รายงานอาจารย์วิโรจน์รู้ไหมว่าคนจีนที่ไปที่ฮ่องกงจ่ายเงินซื้อไบออนเทคก็คือ mRNA เข็มเท่าไหร่รู้ป่ะ1888ฮ่องกงดอลลาร์เข็มละ 8,100 บาทก็พี่ผมบอกแล้วไงว่าถ้าเราจะทำเนี่ยให้ขายเลยถ้ามีอ่ะเอกชนเราขายวัคซีนเลยเออทำไมอ่ะเออก็เขาจะได้ปลอดภัยมาฉีดในบ้านเราเขาก็ไปอยู่บ้านเราไว้ไหมก็ปลอดภัยเปล่าเนี่ยจริงๆเป็นโอกาสอันดีนะครับที่ธุรกิจสุขภาพบ้านเราเนี่ยจะกลับมาให้คนจีนมาและเห็นใจคนจีนนะพี่เก๋เพราะว่าอะไรรู้ไหมคือต้องยอมรับว่าไอ้เชื้อตายเนี่ยมันอาจจะรับมือกับสายพันธุ์แรกๆที่ออกมาได้อ่ะแล้วมันอาจจะรับมือกับไอ้พวกสายพันธุ์อื่นๆที่มันกลายพันธุ์ไปไม่ได้คือมันไม่มีความไอ้เขาเรียกว่าเข้มข้นพอไม่มีประสิทธิภาพมากพออะไรเงี้ยจริงๆแล้วเขาก็ควรจะออกมาซื้อไปนะคือเราพูดเราอยากจะปรับให้โทนในการคุยเรื่องนี้มันเปลี่ยนไปต้อนรับเลยถ้าเกิดคุณอนุทินจะบอกว่าเราจะต้อนรับคนจีนเหรอครับคุณก็ไปประสานกับโรงพยาบาลเลยแล้วก็ไปขายแพ็กเกจนู่นเลยเอาไหมตรวจร่างกายด้วยตรวจโควิดด้วยฉีด mRNA ด้วยครบวงจร21วัน2เข็มก็ให้เอกชนเขาจัดไปเลยใช่ไหมความจริงไอ้ตอนนั้นมันก็มีความพยายามที่จะทำแซนด์บ็อกซ์อะไรตัวแซนด์บ็อกซ์นี่คือเลิกไปแล้วเราไม่มีแซนด์บ็อกซ์แล้วพี่ไม่ใช่คือตอนเลิกนี่มีการประเมินผลแล้วไหมไม่มีอ่ะอาจารย์พิษเงียบแบบอาจารย์พิษนโยบายของรัฐในยุคประยุทธ์เนี่ยเคยประเมินผลอะไรบ้างเราเคยถามใช่ไหมว่าบัตรคนจนประเมินผลไหมเคยถามว่าคนละครึ่งเฟสหนึ่งประเมินผลไหมแต่มันมีผลรวมของการประเมินผลคืออยู่ต่อไม่ใช่เหรอก็ยังไงก็คือเหตุผลไม่ใช่ก็ยังไงต้องอยู่ต่อก็ประเทศไทยต้องไปต่อไงเหมือนที่ประยุทธ์บอกเมื่ออาจารย์ไงต้องไปต่อว่าผมต้องอยู่ต่อเพราะว่าผมทำอะไรไม่เสร็จค้างคาไม่เยอะแต่ผมชอบที่คุณทักษิณพูดไอ้ปัญหาที่คุณบอกที่คุณทำที่ค้างคาไว้นี่คือปัญหาที่คุณทำไว้ทั้งนั้นยูครีเอทยูโอนพรอพเลมเออแต่อันนึงนะอันนึงก็คือว่าไม่รู้จริงหรือเปล่าอาจารย์พิทลองไปเช็คดูว่าไทลีนอลขวดแดงในกรุงเทพบูธหาไม่ค่อยได้ไทลีนอลขวดแดงไปยังที่เป็นขวดประมาณ100เม็ดอ่ะมีคนกว้านซื้อส่งกลับไปจีนพิษตัวจีนยาลดไข้ยาลดไข้ทำไมเพราะว่าคืออย่างนี้คือปัญหาของจีนที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ก็คือว่าไม่มียายาไม่พอครับพาราลดไข้ไม่พอครับไม่พอรัฐบาลญี่ปุ่นส่งเอกสารไปยังร้านขายยาพวกมัตสึโยโตะคิโยชิซูรุฮะต่างๆบอกว่าขอให้จับตาดูการกว้านซื้อยาลดไข้ของนักท่องเที่ยวก็คงจะจำกัดจำนวนขายมันจำเป็นไงเพราะของจีนเนี่ยส่วนใหญ่เขาตอนนี้เข้าสู่จังหวะเดียวกับฟ้าทลายโจรของเราตอนนั้นของเราตอนนั้นไม่มีอะไรก็ฟ้าทลายโจรกันแบบนักโทษก็ช่วยเขาก็มีของเขาไม่ใช่เหรอเขาก็มีของเขาไม่ที่ผมพยายามเล่าคือเหมือนเป็นโบหิมอะไรที่ของเขาก็มีของเขาอันโดกาโฟไลที่มันก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่เอาอันนี้เหมือนกันก็จะกินยาปัจจุบันไงใช่ไหมของเราก็มียุคนั้นเหมือนกันเพราะมันไม่ใช่กินได้ทุกคนผมมันกินไม่ได้มันกระทบไตเนี่ยซึ่งอันนี้เป็นปัญหาเพราะว่าจีนเนี่ยไม่ได้ออกเป็นคู่มือไกด์ไลน์เหมือนคือแม่บ้านเราเองนะว่าคุณติดเชื้อต้องทำอะไร1 2 3 4 5อย่างยุโรปอย่างอเมริกามันจะมีว่าถ้าคุณติดเชื้อคุณประเมินคุณรักษาตามอาการใช่ไหมแต่ของจีนเนี่ยเนื่องจากว่าอยู่ดีมันตู้มเลยคนจีนมาไทยทำไมใช้แต่ไทยในนอกก็ยาแก้ปวดอ่ะไม่ยาไทยมีอีกหลายยี่ห้ออะไรก็แนวเนื้อยาของยาแก้ปวดมันน่าจะเป็นของที่เขาชั่วไงพี่เคยกินอยู่แล้วใช่คือมันอเมริกันมันอเมริกันใช่ไหมใช่ไหมซาร่าอะไรก็ไม่รู้จักผมก็เหมือนกันเวลาไปต่างประเทศก็จะต้องหาแบรนด์ที่เราแบบเคยกินมาใจใช่ไหมไทลีโน่อะไรอย่างเงี้ยจริงว่าไอบูพอเฟนหรืออะไรเงี้ยมันนอกมันจะต่างกันนะนะครับว่าชื่อเนี้ยมันรู้ว่าคืออะไรถูกไหมไทลีโน่มันคือพาราเซตามอลแต่ว่าแอดวิลคือไอบูใช่ไหมใช่ไม่คือไอบูโคฟินสีมันสวยน่ากินสีฟ้าซื้อยาเพราะน่ากินมีสีฟ้าสีเขียวสีแดงนะที่ปิดมีหลายสีเลยนะเนี่ยแต่ว่าตัวของไทยเดี๋ยวนี้มันมีนะโกเฟนไงมันมีไอบูโคฟินทำโกเฟนในบรรดาพาราเนี่ยจริงๆยังไม่เคยมีใครน่าจะเป็นแบบพาราเทสเตอร์นะว่าไหนดีอะไรอย่างเงี้ยเคยดูแต่แบบว่ามีใครอ่ะค
คุณเบนอะไรเงี้ยใช่ไหมเอามาแบบเทสน้ำปลาเนี่ยมันต้องเทสพาราแต่มันเทสไม่ได้ก็มันกินดีอีก4ชั่วโมงต้องเทสใหม่ใช่ไหมเอาแต่ว่าตอนนี้มันมีอีกตัวนะของอะไรนะโรงพยาบาลกรุงเทพก็ทำขายบาคาโมเป็นสีเหลืองใช่อันนี้อยู่ในเซเว่นเป็นยังไงอะพี่ก็เป็นยาแก้ปวดแต่ว่าออกมาในแบรนด์ของเขาเองบาคาโมดีล่าสุดคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบเรื่องการฉีดวัคซีนโควิดให้กับชาวต่างชาติเดี๋ยวอันนี้วันนั้นคุณ อนุทินออกมาพูดชัดเจนว่าจะไม่มีสิ่งนี้เกิดขึ้นและเกิดขึ้นแล้วเหรอใช่ครับอันนี้ด้วยความเคารพคิดตังไม่คิดตังก็ไม่เห็นด้วยพี่เพราะของรัฐต้องมีให้คนไทยและ คุณจะต้องสนับสนุนให้คนไทยไปฉีด เพราะที่ผ่านมาคุณไม่ได้รณรงค์เลยพอพี่จีนเข้ามาคุณก็ออกมาพูดว่าคนไทยต้องไปฉีดคนไทยควรจะไปฉีดเข็มกระตุ้นต้องมีไว้เพียงพอให้คนไทยครับถ้าคนต่างชาติอยากไปฉีดไปเอกชนเขาแยกวอลุ่มกันบอกว่าไม่เห็นด้วยพี่เก๋ยังไงก็ไม่เห็นด้วยเขาบอกว่านี่นะแล้วไปฉีดเลยไปฉีดที่ศูนย์วัคซีนบางรักได้ด้วยนะโอ้โหแล้วนี่คนไทยฉีดได้ไหมฮะกทม7แห่งสถาบันโรคผิวหนังโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีโรงพยาบาลเลิศศรีโรงพยาบาลราชวิถีศูนย์การแพทย์นะครับบางรักนะสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองและสถาบันบำราศนราดูรนะที่เชียงใหม่ชลบุรีภูเก็ตก็มีนะฮะโดยค่าฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาจะคิด 1,180 บาทต่อเข็มค่าวัคซีน800ค่าบริการทางการแพทย์380ถ้าเป็นไฟเซอร์ 1,380 บาทต่อเข็มวัคซีน 1,000 ค่าบริการทางการแพทย์380บาทนะฮะเขาบอกว่าโดย BBC เนี่ยสอบถามเพียงศูนย์การแพทย์บางรักได้ข้อมูลว่าศูนย์เนี่ยสามารถรองรับการฉีดวัคซีนให้แก่นักท่องเที่ยวได้ประมาณ300คนต่อวันโดยนักท่องเที่ยวสมัครใจรับบริการสามารถ walk in ได้นะฮะไม่เห็นด้วยเลยฮะของรัฐมีไว้ให้คนไทยตอนนี้คนไทยยังไม่ได้รับเข็มกระตุ้นบานเลยนะครับคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอ่ะ คุณต้องกระตุ้นให้เขาไปฉีดให้ได้ทันทีเอาเขาก่อนแล้วก็สำหรับถ้าต่างชาติอยากฉีดไปฉีดเอกชนไปให้เอกชนจะได้อะไรนะต้องไม่ได้ให้เป็นธุรกิจเขาสิไม่แล้วก็ทำไมรัฐมาทำธุรกิจล่ะก็ขายให้เอกชนไปบางส่วนก็ขายไปแต่ไม่ใช่ให้เขาฟรีนึกออกไหมเอกชนก็เปิดทางให้เอกชนเขานำเข้าง่ายกว่านี้สิครับแล้วไอ้ตัวไบแวร์เลียนที่ควรจะนำเข้าก็เงียบถูกไหมนะงงเอกชนมีอยู่แล้วนะพี่มีบานเลยผมไปที่ไหนก็มีหมดไฟเซอร์โมเดอร์นาก็มีไฟเซอร์จะเยอะหน่อยนะก็ให้เขาไปฉีดเอกชนไปจบไปนะแต่ว่าหลายฝ่ายก็มองนะครับว่าหลังจากที่ถ้าจีนเปิดประเทศเนี่ยมันจะส่งผลดีต่อธุรกิจด้านสุขภาพและความงามเขาบอกคนจีนเตรียมที่จะมารักษาสุขภาพในประเทศไทยแล้วก็มาดูความงามอาจจะมาฉีดโบถุงโบท็อกในประเทศไทยแล้วก็แนะนำว่าถ้าเราโฟกัสเรื่องเวลเนสแล้วก็เวชศาสตร์ชะลอวัยก็จะเป็นโอกาสที่ทำให้ธุรกิจนี้เนี่ยเติบโตได้นนคือมันเป็นการยกระดับจากแค่ธุรกิจแค่ดูแลแค่นวดเนิร์ดไงแต่เป็นแบบว่าเวชศาสตร์ชะลอวัยแบบเต็มตัวเห็นด้วยเลยน่าจะเป็นโอกาสมากขึ้นนะผมว่าที่เมืองจีนเขาคงแบบนี้ทำไมอ่ะชอบชื่อเท่ดิที่มันดูหรูดิเนาะชื่อมันดูหรูนี่แล้วนี่ผมไปตรวจร่างกายมาทำไมเมื่อวันพุธเขามีแพ็กเกจอะไรขายไม่ใช่เดี๋ยวนี้นะไปผมต้องไปนั่งรอกับชาวต่างชาติเต็มไปหมดเลยพระพญาไทสองอ่ะจะต้องมีคนที่เป็นเนี่ยมีคนแล้วพูดภาษาอาหรับภาษาคาโบเดียภาษาพม่าภาษาลาวภาษาเวียดนามCLMB เลย CLMB เลยตัวเนี้ย มาตรวจพอเราเปิดประเทศเนี่ยธุรกิจโรงพยาบาลเขาจะได้มานะบูมเหมือนกันนะอืมใช่และบางทีเนี่ยโรงพยาบาลบางที่เตียงเนี่ยเต็มไปด้วยผู้ป่วยต่างชาติแล้วนะครับก็ที่ผ่านมาผมคิดว่าหุ้นขึ้นอะไรพวกนี้ก็เพราะว่ารองรับชาวต่างชาติเนี่ยซะเยอะแต่ทำให้มันเป็นระบบแต่ให้เป็นระบบคือขอแค่ว่าให้ประเทศคือทำได้แต่อยากให้ถ้าประเทศไทยก็ให้คุณภาพการดูแลของคนไทยของคนไทยมันดีไม่งั้นเดี๋ยวเข้าไม่ได้หรือมันแพงจนคนไทยเข้าไม่ได้ไงใช่ไหมก็ยังคงมีปัญหาอยู่ในกรณีของเอกชนอย่างเช่นยาที่ราคาสูงเกินไปค่าบริการที่อาจจะยากจนทำให้เข้าถึงคนไทยเองเนี่ยเข้าถึงไม่ได้เลยตรงนี้นะครับก็ตอนนี้บรรดาธุรกิจโรงพยาบาลก็ปรับตัวนะครับในการที่จะรับมือนะใช่ไหมอย่างโรงพยาบาลธนบุรีก็ขยายเตียงรับนักท่องเที่ยวนะโรงพยาบาลพระราม9นะครับก็สู้ศึกนะครับโรงพยาบาลมีตึกใหม่แล้วก็มุ่งนะครับตึกใหม่เนี่ยเขาเน้นเวลเนสอย่างเดียวนะเขาไม่ได้เป็นตึกผู้ป่วยด้วยนะพี่ก็ไปตรวจสุขภาพอะไรไปฉีดวัคซีนก็ต้องไปตึกใหม่ก็ไปตึกใหม่ตึกใหม่จะไม่มีหอผู้ป่วยใช่ไหมจะเป็นแบบว่าเป็นแบบว่าเป็นพรีเมียมแต่เขาย้ายร้านอาหารมาตึกใหม่ไงที่เซ็งเงี้ย
ก็ต้องเดินข้ามทะลุมานิดนึงที่ผมไปมาเหมือนกัน 10-15% ที่เพิ่มขึ้นที่เขาจะเจาะเนี่ยก็จะเป็นลูกค้ากลุ่มจีนและ CRMB จะพูดตรงๆว่าตอนนี้ที่ผมย้ำเนี่ยเรื่องค่ารักษาพยาบาลมันขึ้นแล้วไม่ได้ขึ้นแต่โรงพยาบาลรัฐก็ขึ้นนะครับผมไอตอนเย็นเนี่ยจากเดิม600เนี่ยขึ้นเป็น800แล้วอันนี้คลินิกนอกเวลาคลินิกนอกเวลานี่คือค่าหมอหรือว่าทุกอย่างค่าหมอบวกค่าพยาบาลขึ้นหมดขึ้นหมดก็คือเมื่อก่อนมันเริ่มที่600ตอนนี้มันเป็น800แล้วนะครับเขาให้เหตุผลไหมพี่เป็นเพราะอะไรมันจะต้องมีการฆ่าเชื้อมากขึ้นเป็นปกติเขาก็บอกว่าเพิ่มขึ้นก็ขึ้นอ่ะคนก็ต้องจ่ายอ่ะโอ้โห600ไป800นี่มันไม่น้อยนะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะก็ไม่น้อยสั้นๆนิดนึงในขณะที่เรากำลังเห็นว่ามีต่างชุ่งต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยในนักท่องเที่ยวแต่ว่าอันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าต่างชาติที่เป็นเม็ดเงินลงทุนเนี่ยมันเริ่มถอยไปเรื่อยๆนะอาจารย์วิโรจน์ที่แปลกนั่นไม่ว่าจะเป็นTrue ไม่ได้เอากับ D-Tag เลยแค่ True ถ้าเกิดว่า D-Tag นี่คือไม่เอาได้จริงหายไปเลยนะละลายหายไปเลย True D-Tag แปลว่าอันนี้ผมไม่เข้าใจนะครับว่าเขาร่วมกันแต่ตัดคำว่า D-Tag ออกใช่ไหมนี่เหลือแค่ True ก็แปลว่าอำนาจในการต่อรองของ D-Tag น่าจะไม่มีแล้วก็คือ D-Tag ต้องการถอยอยู่แล้วเพราะ D-Tag ก็ถอยเขาขายแล้วหนีเขาขายหนีแหละและพี่โขดไปกันนั้นExxon Mobil ทิ้งประเทศไทยไม่น่าเชื่ออยู่มาจะ50-60ปีใช่มันอันนั้นมันโดนบานจาก Take Over มันไม่ใช่แค่ Take Over อย่างเดียวเพราะเดิมเนี่ยเข้าใจว่าเอสโซเนี่ยเป็นบริษัทเดียวที่มีโรงงานของตัวเองใช่ไม่ได้รวมก็แปลว่าต่อไปนี้จะไม่มีน้ำมันจากโรงงานในสูตรเอสโซสิก็ต้องกลับเข้าไปรวมกับบางจ่าหรือว่าบางจ่าจะถือเป็น2แบรนด์แยกไม่ภายใน2ปีเดี๋ยวก็จะเทคโอเวอร์หมดเปลี่ยนเป็นบางจ่าจบนี่ไงอันนี้น่าสนใจมากนะว่าฝากมองร่วมมองไทยทำสักตอนนึงเพราะข่าวลือล่าสุดเนี่ยในหมู่คนขับรถเขาบอกว่าเอสโซมาแรงสุดนะไม่ผมชอบน้ำมันเอสโซจริงผมใช้น้ำมันเอสโซดีรู้สึกดีจริงๆอ่ะเมื่อเทียบกับผมใช้ปตท.เนี่ยไม่สำหรับรถผมนะพี่Caltex เวิร์กสุดแต่หาเติมไม่ค่อยได้ก็คือมาตรฐานอเมริกันใช่ไหมทั้ง Caltex ทั้ง Esso มาหาอเมริกันโอ้ Caltex นี่ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่หายากมากกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาอร่อยๆอะไรอย่างเงี้ย